นเราก็จะอัปเดตต้นทุเรียนต้นนี้เมื่อเราตัดยอดตรงนี้อ่ะทุกคนยอดตรงนี้เห็นไหมทุกคนสวยมากเลยเนี่ยที่เราทาบมาติดกันเนี่ยมันเป็นทุเรียนที่เราเอาทุเรียนพันต้นนั้นอ่ะต้นใหญ่ๆอ่ะเอากิ่งมันมาทาบนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการอัปเดตแล้วก็มาดูนะคะมาดูว่าเป็นยังไงนะคะนี่รอยทาบค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยรอยทาบของเรานี่ทุเรียนต้นนี้ค่ะนี่เรามาอัปเดตให้เพื่อนๆเห็นนะคะเนี่ยทุเรียนเราต้นนี้นี่ไงนี่รอยทาบของเขานี่มันติดนะทุกคนนี่เห็นไหมเราดึงมาทาบแล้วดึงจากกิ่งตัวนี้แหละกิ่งที่มันปลูกติดกันนี้กิ่งนี้คือกิ่งใหญ่ๆต้นนี้นะต้นที่เราดึงมาต้นนี้คือพวงต้นนี้คือชะนีนะแต่ไอ้ตรงนี้คือพวงมณีนะทุกคนที่มันติดนี่คือพวงมณีแล้วดึงกิ่งมันมาแล้วก็เชือกมัดเราได้ทําคลิปที่ผ่านมานะเราทําคลิปไปอยู่วันนี้ก็แค่เรามาอัปเดตยอดมันนี่ทุกคนดูจ้ะนี่ยอดมันนี่ค่ะทุกคนยอดมันนี่ยอดมันแตกหมดเลยอ่ะสวยมากเลยทุกคนสวยมากนี่ไงนี่ว้าวทุกคนจ้ะเฮ้ยแต่เพี้ยลงนะเว้ยใช่ไหมเพี้ยลงหรือเปล่าเพี้ยลงไหมเนี่ยนะถ้าเพี้ยมันจะขาวๆนะทุกคนดูละตัวใบตัวนั้นนะใบตัวนั้นสูงขึ้นไปใบยอดตัวนั้นนะทุกคนอันนี้เท่ากับว่าทุเรียนต้นนี้มันได้สองสายพันธุ์นะต้นเดียวนี้สายพันธุ์ชะนีมาติดกับพวงมณีค่ะทุกคนโอ้เราก็ทําสุดยอดเลยนะทําได้นะทุกคนนะก็คือเราดึงกิ่งมันมาทาบอะไรทุกคนสุดยอดเลย6เดือนนะทุกคนที่เราดึงกิ่งตรงนั้นกิ่งจากตรงนี้กิ่งจากตรงต้นนี้เอาไปทาบตรงนั้น6เดือนได้มันถึงติดนะมันไม่ใช่วัน2วันเนาะแต่ว่าไอ้ต้นนี้พอหลังจากนั้นเราก็ตัดตรงนี้ใช่ไหมนี่เราตัดออกไปกิ่งที่เราเอาไปทาบนี่เราทําคลิปอยู่นะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนี้เราก็ดูว่าข้างบนนู่นต้นนี้ก็สูงสวยใหญ่เนาะนี่เราก็กล้วยนี่ก็เอามาทิ้งไว้เดี๋ยวว่าจะตัดอยู่กล้วยเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนมาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นเนาะการปลูกทุเรียนที่เราเรียนรู้ศึกษาปลูกป้ายปลูกไปแล้วก็เห็นผลเติบโตมันก็มีความสุขอ่ะทุกคนเนาะหินนะเราปลูกตรงนี้เป็นพลานหินนะทุกคนนะหินเราปลูกใส่หินเนาะคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีจ้าทุกคน